ถ้าคุณไม่อยากเจ๊งคุณถาม3คำถามนี้กับตัวเองก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจครับคำถามที่1ครับคือสินค้าที่คุณขายเนี่ยมันมีมาร์จิ้นหรือมันมีผลกำไรต่อชิ้นเยอะหรือน้อยขนาดไหนครับหลายคนเนี่ยแม้แต่ผมเองยังเคยทำผิดพลาดเลยนะครับคือไปเข้าไปกระโดดเข้าไปในธุรกิจที่แข่งขันกันด้วยราคามหาศาลแล้วผมก็คิดว่าผมจะเข้าไปเพื่อจะไปแข่งขันราคากับเขาครับเขาขาย100ไปผมตัดไป90เขาขาย90ผมตัดราคา80คือใช้วิธีการตัดราคาเพื่อให้ลูกค้ามาซื้อโดยจินตนาการว่าไม่เป็นไรครับกำไรชิ้นละ10บาทไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเรามีคนซื้อล้านคนเราก็ได้10ล้านเรามีคนซื้อ10ล้านคนเราก็ได้100ล้านครับแต่เราเป็นบริษัทเล็กเราไม่สามารถทำแล้วคนกลูแล้วเข้ามาซื้อได้ขนาดนั้นกว่าคนจะกลูเข้ามาซื้อได้ขนาดนั้นต้องมีเงินถุงเงินถังไปเผานะครับไปใช้จ่ายอีกตั้งระยะนานๆเลยนะครับกว่าที่คนจะมาซื้อเราเยอะในขณะนั้นในการทำการตลาดแล้วยิ่งกำไรน้อยๆคุณจะหมดกำลังใจในการขายมากครับเพราะอะไรครับเพราะรู้ว่าขายเนี่ยพูดตั้งนานเหนื่อยตั้งนานครับคุณได้กำไรนิดเดียวนะครับและสุดท้ายคุณกำไรน้อยนิดมันก็จะไม่เพียงพอสำหรับการที่คุณจะไปพัฒนาการตลาดพัฒนาแบรนด์พัฒนาผลิตภัณฑ์มีส่วน after sales service สุดท้ายมันก็ต้องเป็นคุณนี่แหละครับวิ่งคนเดียวทุกอย่างผมเคยทำมาแล้วครับก่อนที่จะมาจับธุรกิจซอฟต์แวร์ธุรกิจซอฟต์แวร์เนี่ยมาจิ้นสูงหรือว่าผลกำไรต่อชิ้นเนี่ยสูงเพราะว่าต้นทุนการทำมันคงที่ดังนั้นเนี่ยพอเวลาคุณทำธุรกิจนะครับอย่าที่จะหาธุรกิจที่มาจิ้นต่ำคิดว่าจะไปอาศัยการคูณปริมาณเอาอย่าครับเพราะอันนั้นผิดครับสองครับสิ่งที่คุณต้องถามคำถามข้อสองคือสินค้าที่คุณจะขายหรือบริการที่คุณจะขายเนี่ยมันมีดีมานด์อยู่แล้วในตลาดหรือเปล่าหรือคุณต้องไปสร้างดีมานด์หรือความต้องการใหม่ถ้ามันมีดีมานด์อยู่แล้วมันเป็นแผลที่คนอยากจะแก้อยู่แล้วคุณโยนไปตุ้มหนึ่งแน่นอนมีคนอยากที่จะเข้ามาหมดครับเหมือนตอนนี้ทุกคนหาวัคซีนโควิดครับถ้าคุณมีวัคซีนโควิดสมมุติว่าคุณสามารถคิดคนได้หาได้มันมีความต้องการในตลาดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณจะขายสินค้าที่มันไม่มีความต้องการในตลาดคุณต้องไป educate ต้องไปให้ความรู้ลูกค้าครับว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าเห็นว่าสิ่งนี้สำคัญและเขาพร้อมจะจ่ายตังค์ซื้อดังนั้นถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยเลือกสินค้าที่มีความต้องการในตลาดอยู่แล้วคุณสามารถจี้เข้าไปได้เลยครับคุณอาจจะเป็นโซลูชันใหม่ในความต้องการเดิมความต้องการเดิมเขามีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ในตลาดมันไม่ตอบโจทย์ของคุณเป็นสิ่งใหม่ครับที่มันจะสามารถตอบโจทย์ได้มากขึ้นครับและข้อ3ที่คุณต้องถามตัวเองคือสินค้าของคุณเนี่ยมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือเทรนด์ขาลงครับสินค้าบางอย่างมันจะเคยฮิตเมื่อปีที่แล้วปี2ปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันไม่ฮิตแล้วครับสินค้าคุณเอาเข้ามาตอนนี้มันเป็นถ้าเกิดจะมองธุรกิจมันเป็นเคอร์ฟคล้ายภูเขาเงี้ยครับมันมีช่วงที่ช่วงเริ่มต้นแล้วก็ช่วงที่มันโตช่วงคงที่แล้วก็ช่วงลงครับถ้าสินค้าคุณอยู่ในช่วงลงตรงนี้แล้วนะครับคุณก็จะต้องไปหาสินค้าใหม่ครับแต่ว่าสินค้าที่คุณเอาเข้ามาสุดท้ายตลาดมันจะเริ่มแคบลง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 ไปเรื่อยๆทำตลาดมากว่าคนจะรู้จักคุณเหนื่อยเปล่าครับลูกค้ากระโดดไปทำอย่างอื่นแล้วครับดังนั้น3คำถามนี้ที่คุณควรจะถามตัวเองคือ1 margin คุณมีเยอะไหม2 demand ในตลาดของสินค้าคุณมีแล้วหรือต้องสร้างใหม่3 สินค้าของคุณเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือเทรนด์ขาลงครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 นจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอสไซแบงค์สุภกิจได้เลยครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ